ชั่วโมงถึงก็ออกจากพิยาลา4:56หวังว่าจะให้พระที่เป็นบดี120 กิโลเมตรอย่างมากก็2 ชั่วโมงไอ้ลงมือกลางปีโอเคไหมครับนักทดสอบหมายเลข0ก็แล้วกันหมายเลข1ก็ว่าได้ไม่พอตีนหรอกนึกในใจเอาล่ะพี่เอาเข้าจริงเลยเนี่ยเฮ้ยมันไปถึงจุดหนึ่งมันมืดพอดี6:00 น.ฟังกันดีนะตรงนี้ได้เสียมันจะมีวัดอยู่วัดนิดเดียวมันเนินมีพระอยู่1 หรือ 2 รูปก็ไม่รู้แล้วก็ดูพื้นที่เนาะว่าจะขอพระกษัยใจมันก็ไม่รู้จะไงวัดที่ก็อยู่เงี้ยเออจะเอาอะไรมาอ้างวะเนี่ยถ้ามีพวกคนฝากไปให้หลับนอนก็จะบอกทำเนาอาศัยบุญของผู้ที่เขารู้จักก่อนแล้วก็ไม่มีเลยเป็นคนถูกใจก็เลยไม่กล้าเอ่ยปากขอพักก่อน1 คืนเพราะมันมืดแล้วตรงนั้น6:00แล้วไม่ระวังขบคิดอยู่นั่นแหละครับเอาไม่ว่ากัดฟันไปไม่ไปวะเนี่ยเพราะมันมาได้รู้จิตจิตไปได้2 ใน 3 ส่วนแล้วก็แล้วให้ทวด2 1 ใน 3 2 ใน 3ไม่ถึงครึ่งฮะยังไม่ถึงครึ่งก็ไว้1 ใน 1 ใน 3เนาะ1 ใน 4ก็ได้อ่ะนะมันเดินทั้ง1 ใน 4กว่านั้นอีกเองเอา1 ใน 3มาแล้วกันโอเคนะเอาล่ะได้ทำมันก็มาตั้ง1 ใน 3แล้วนี่มัน6:00 น.เอาในงานนี้คิดหนักมากคิดหนักจริงๆอยู่มาแวบเดียวมีรถกระบะมาแต่ไหนว่านำหน้าเอาละว่าใส่เกียร์เลยกูก็เหมือนกันปีดกถูกไหมครับตอนนั้นใช้กระบะ Mighty X โตโยต้านะมีเทเบิลบังรู้จำไม่ได้นะครับใส่เต็มๆยังไงก็ไม่ทันมันไอ้เราก็ว่าเราแน่แล้วนะเอออันยังไงก็ไม่ทันไอ้เราก็ว่ามือหนึ่งแน่นะขับรถไม่ทันมันก็หลุดเนี่ยฮะแล้วก็ไม่เห็นแล้วตกบันไดคอยโจรโยมตรงนี้น่ะช่วงนี้ประมาณ10 กิโลไม่ทันมันเข้าใจไหมครับไล่กันอย่างเงี้ยต้องการจี้ยังไงก็ไม่ทันในทางที่มันจี้กันอยู่ไม่รู้เล่นอยู่นี่ประมาณ10 กิโลโอเคไหมครับที่มันมองเห็นท้ายตัวท้ายตัวพอท้ายตัวกันอยู่นะเวลาหายปุ๊บจนหายเกลี้ยงเลยอันยังไงก็ยิ่งหนักมันตกกระไดพอจนโยมเอาชัวร์ไปเลยปรากฏว่าถึงเบตง2 ทุ่มมันไปเร็วกันไหมดำมันโค้งช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่จิ้งหรีดต้องขอบคุณจิ้งหรีดคุณจิ้งหรีดร้องตามผมทุกโค้งเลยนะครับจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดตามทุกโค้งเลยครับจนกระทั่งถึงเบตงคืออะไรจิ้งหรีดแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกครับหน้าวันนั้นไม่รู้หาอะไรทั้งนั้นครับเพราะมันต้องบุกให้ถึงปลายทางแต่เป็นที่เห็นมากคือเสียงจิ้งหรีดร้องตามผมตลอดทางนะครับโค้งสุดท้ายคือปลอดภัยไปถึงก็2 ทุ่มพอไปถึงนั้นมันมีเนินขึ้นเนินปุ๊บลงเนินปุ๊บเป็นเบตงเลยโอเคนะครับมันจะมีช่วงที่ขึ้นพอดีเป็นเบตงพอดีพอเห็นเมืองแล้วก็ใช่ก็รอดไปเรื่องของจิ้งหรีดมันน่าเล่าอีกทีนึงนั้นจะไปด้วยนะไปทางชลบุรีอำเภอและมีคำว่าทองเลยแถวนั้นอำเภอบ่อทองอันนี้ว่าทองไปตัวอำเภอประมาณสักบ่าย 1 บ่าย 2นี่ค่ะเฮ้ยจิ้งหรีดหาอะไรมาร้องในเมืองมาเนี่ยโอเคไหมเดินไปในเมืองเนี่ยเดินไปซื้อของเสื้อเนี่ยเห็นสัตว์จิ้งหรีดมันเฮ้ยมันจิ้งหรีดมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันร้องตามมาประมาณบ่าย 2 โมงนะตลอดการซื้ออาหารแล้วกลับมารถมันก็ยิ่งสงสัยไหนทีหนึ่งไอ้ความสงสัยมันทำให้บอกเกิดปัญญานะปัญญาความสงสัยนะครับ
มันมาจากว่าสงสัยสงสัยไม่ต้องฉี่ข้างทางไงสงนั่นคือสงสัยเหมือนกันยืนงงนั่นคือสงสัยเห็นไหมครับทำนองเดียวกันพระองค์บอกว่าปัจจัยมันคิดเอาไม่ได้คือคิดในหยุดคิดบ้านอย่างเดียวปัจจัยที่เรียนมาทั้งหมดนะฮะใครปริญญาโทเอกเนี่ยทุกวันนี้ประโลมโลกหมดนะครับโยม เป็นวิชาประโลมโลกที่เนียนที่สุดวิชาปรัชญาที่เรียนกันมานี่นะครับเป็นวิชาปรโลมโลกที่เนียนที่สุดเพราะไม่เคยมีคำจำกัดความที่พอเห็นจะลงตัวไม่มีนิยามที่มันเด่นหานิยามไม่ได้ วิชาปรัชญาหาจุดที่ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเวลาคุยกันเถียงกันพอถึงจุดหนึ่งคุยกับนักวิทยาศาสตร์พอดีญาติโยมโหติกาเขาของผมก็มีด็อกเตอร์กันหลายคนเข้าใจนะมีด็อกเตอร์กันหลายคนคุยกันมันจะต่อไม่ได้เฮ้ยเรื่องนี้เรื่องปรัชญาเนี่ยเขาว่าไงนะนั่นก็เลยจบรอดตัวไปแปลว่าปัดทิ้งถ้าเรื่องปรัชญาแปลว่าวิทยาไม่สนวิทยาศาสตร์ไม่สนใจวิชาปรัชญาโอเคไหมครับพิสูจน์ไม่ได้ก็ว่ากันไปความจริงปัญญาก็ไม่พอโอเคไหมครับงั้นสิ่งนี้ต้องพิสูจน์ได้โดยวิชาพุทธปรัชญาครับเท่านั้นด้วยนะครับไม่สามารถเอาปรัชญาอื่นใดมาใช้ตะวันตกตะวันออกสนนี้ไปไกลต้องพุทธปรัชญาอย่างเดียวเท่านั้นหรือพุทธศาสตร์เท่านั้นจริงจะพิสูจน์ตรงนี้ได้ด้วยอากาลิโกเป็นปัจจตังโดยแท้บ้าจะไปบิ๊กแบงทักทีก็ไม่ทักทีเออตัดใจวะไม่งั้นไม่จบอ่ะใช่ไหมสุดท้ายก็มารู้เรื่องของหูทิพย์ครับครับเรื่องหูทิพย์เป็นคลื่นนะครับสุดท้ายก็มารู้เรื่องของหูทิพย์โอเคนะก็มีในอภิญญาของอภิญญา5หูทิพย์นะครับก็มารู้เรื่องของหูทิพย์ไปอาจารย์ขามีคำถามจากทางบ้านนะคะผ่านทาง YouTube มาครับคงจะต่อเนื่องที่เราคุยกันให้เล่าประสบการณ์อะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะส่งมาตอน 20:34 นาทีเขาบอกว่าจากคุณสุภาพรพิทักษ์วงศโยธินวงโยธินบอกว่าลุงออกมาบ้านหนูประจำเลยมาพูดบรรยายธรรมแล้วเหมือนเดินทางไปที่อื่นแล้วลุงออกก็หายไปนับได้ไม่เกินไม่ต่ำกว่า5ไม่เกิน6อันนี้ไม่ทราบอะไรก็ส่งมาผมจะเข้าใจทันทีเรื่องนี้ครับนี่มันมีเยอะเลยเนี่ยเหมือนกับที่บอกไปทับซ้อนท่านนั่นแหละโอเคนะผมจะมาทับซ้อนด้วยนะเนี่ยภาษาดูสิครับคนไม่เข้าใจกันโดนตบง่ายๆนะให้ดูนะอะไรวะทับซ้อนหมายความว่าไงเขามีคำว่าทับเลยนะใช่ป่ะแล้วขออนุญาตเติมนะคะคำว่าทับซ้อนอาจารย์ไม่ได้นอนคว่ำทับเพราะวัชรานอนคว่ำอาจารย์ก็นอนหงาย คือหลังอ่ะหลังทับซ้อนกันหลังทับหลังหลังทับหลังค่ะแล้วไปก็จบมันก็แล้วไปใช่ไหมโอเคเนี่ยมิกเซอร์ตรงนี้มันจะไปกันได้นะให้ดูไว้มีมากมิติก็นั่นเองให้ดูโยมบอกให้ทราบผมจะไม่เล่าในทางที่มันอะไรจะเกินเหตุเกินปัจจัยนะฮะก็ยกตัวอย่างกันเนี่ยแล้วท่านก็เป็นคนที่พูดเองที่ว่ามานี้นะครับสุดท้ายก็บอกว่าบุญของเจ้านั่นแหละแต่ไม่ใช่ข้าหรอกข้านอนอยู่บ้านข้าเธอฝันไปหรือเปล่าวะเห็นไหมหลงหรือหงอกก็เปล่าวะผมก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเธอหลงฉันเนี่ยวะอย่าเธอเชื่อฉันอย่างนี้เนี่ยวะนึกเชื่ออย่างเงี้ยผมก็ใส่ไปทุกทีทุกคนนะแต่ไม่น่าไม่น่าแหมอะไรครับมันจริงนี่จริงครับมันถึงเวลาที่จะสิ่งนี้ต้องถูกเปิดเผยนะครับในเรื่องที่เล่ากันมาแล้วมันจะเปิดเผยไปทีน้อยสองน้อย
มากกว่านี้อันนึงก็คือ